ถ่ายเรื่องเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติชอบถามผมว่าแดเนียลฝึกพูดภาษาถ่ายมาจากที่ไหนครับแซ่บแซ่บคืออร่อยครับแซ่บอีหลีถ้าแซ่บมากๆก็เรียกว่าอะไรแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีBroken home no basket คือบ้านแตกบ้านแตกสลักขาทับทิมกรอบทับทุ่มกรอบทับทิมกรอบทับทิมเป็นปลาไม่ใช่หรอครับแกงโยกหมาพ่อกะมาพ่อกะมาแม่กะมาแม่กะมาน้องกะมาน้องกะมาแดเนียลกะมาแดเนียลกะมาด้วยมากันหมดเลยเห็นไหมมากันหมดเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะปณิตนาฉัตรวิไลค่ะและแน่นอนค่ะนี่คือรายการสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เห็นฝรั่งพยายามที่จะพูดภาษาไทยนั้นเราจะนั่งอมยิ้มไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็ชื่นชมในความสามารถแล้วก็ความพยายามที่ต่างชาตินั้นพยายามที่จะสื่อสารด้วยภาษาไทยของเราค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะคุณผู้ชมคะมีหลายครั้งที่เวลาที่คนไทยพยายามจะพูดภาษาอังกฤษแล้วพูดสำเนียงได้ไม่เหมือนชาวต่างชาติเรามักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่พยายามสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้แบบสำเนียงแบบฝรั่งนะคะหรือบางครั้งเป็นคนไทยกันเองกับพูดภาษาไทยที่เป็นสำเนียงของชาวต่างชาติวันนี้เราจะคุยกับพิธีกรรายการหลงกรุงนะคะซึ่งอยู่ประเทศไทยมานานแล้วที่น่าสนใจคือว่าเขาสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนขนาดนี้ได้อย่างไรมีเคล็ดลับแล้วก็กลเม็ดยังไงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณแดเนียลเฟรเซอร์สวัสดีค่ะแดเนียลสวัสดีครับพี่อาร์ตแดเนียลคะอย่างแรกเลยคืออย่าเรียกผู้หญิงว่าพี่ค่ะโอ้ขอโทษนะครับเรียกอาร์ตเฉยๆก็ได้คุณอาร์ตไม่ได้ได้ไหมครับอาร์ตเฉยๆก็ได้พี่อาร์ตนี่เขาจะเรียกแบบว่าผู้หญิงที่ดูแก่ๆนิดนึงเอ้าขอโทษขอโทษจะเรียกว่าอาร์ตอาร์ตอย่างเดียวก็ได้แดเนียลคะคำถามที่ถามบ่อยเลยไหมคนมักจะถามว่าทำไมพูดภาษาไทยได้ฝึกพูดภาษาไทยที่ไหนมาส่วนใหญ่ก็คนถ่ายเจอแดเนียลก็จะถามว่าแดเนียลอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วแล้วก็แดเนียลจะตอบว่าประมาณ10ปี11ปีแต่เขาอาจจะถามว่าแล้วเรียนภาษาไทยมากี่ปีแต่ความจริงๆคือแต่ยังไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนภาษาไทยไม่เคยเรียนภาษาไทยหมายความว่าคือไม่ได้เคยแบบเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนสอนภาษาใช่ครับหรือไปฝึกตามมหาวิทยาลัยหรือว่ามีครูมาที่บ้านไม่เคยมีครูไม่เคยมีไม่ได้เรียนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้เรียนแบบจะฝึกจากครูหรือในห้องเรียนเรียนด้วยตัวเองแบบวิธีธรรมชาติแล้วอันนี้มันอาจจะอธิบายว่าก็เดี๋ยวพูดได้แต่พูดไม่ชัดไม่เหมือนคนไทยสำเนียงอาจจะแปลกหน่อยจะตลกแล้วก็แต่สื่อสารได้ก็นี่ถือว่าชัดแล้วสำหรับคนไทยนะคะที่ฝรั่งพูดได้ขนาดนี้แล้วก็สื่อสารได้ดีมากเลยนะคะอาจจะมีบ้างบางคำนะคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจทีนี้เยอะคำไทยคำแรกเลยที่แดเนียลพูดได้คำแรกคิดว่าเป็นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดเนียลมาเมืองไทยค่ะผมไม่ได้พูดภาษาไทยสักคำเดียวหรือว่าอาจจะลงที่สนามบินเราจะได้ยินคนไทยว่าสวัสดีครับแล้วก็ตอนนั้นแดเนียลกลัวมากตกใจมากแดเนียลคิดว่าโอ้ภาษานี้จะยากมากเลยว่าสวัสดีครับเราจะใช้แค่ hello hello ง่ายมากเป็นภาษาอังกฤษ hello แต่ภาษาไทยก็มีสวัสดีครับแล้วก็แดเนียลรู้สึกว่าโอ้ภาษาไทยคงยากมากจริงๆครับยากมากแล้วอย่างนี้ที่บอกว่าเรียนด้วยตัวเองครับเรียนยังไงคะตั้งแต่วันแรกที่แดเนียลมาเมืองไทยกับผมรู้สึกว่าถ้าแดเนียลจะอยู่ที่นี่ถ้าจะทำธุระที่นี่จะใช้ชีวิตในเมืองไทยเป็นแบบหน้าที่ผมก็ต้องเรียนภาษาไทยเป็นวิธีธรรมชาติวิธีง่ายที่สุดคือพยายามออกไปพูดกับทุกคนที่เจอไม่ว่าเป็นคนขับแท็กซี่หรือคนที่ร้านอาหารหรือคนที่จะเจอข้างถนนหรือทุกที่เลยจะพยายามฝึกพูดไม่ว่าอาจจะวันแรกเดือนแรกปีแรกอาจจะรู้แค่10 คำ 10 คำ3อะไรเงี้ยแต่จะพยายามพูดไปเรื่อยๆแล้วยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสมมติว่าเพิ่งรู้แค่10 คำถ้าเกิดว่าจะคุยเนี่ยจะคุยได้ยังไงมีแค่10 คำเองอะตอนแรกแดเนียลรู้สึกว่าถ้าจะเดินทางไปไหนเพราะว่าแดเนียลชอบเที่ยวชอบเดินทางเนาะชอบเดินทางถ้าจะเดินทางไปไหนจ
ะคุยได้ยังไงจะบอกคนขับแท็กซี่หรือจะบอกใครแดเนียลอยากจะไปไหนถ้างั้นตอนแรกอาทิตย์แรกแดเนียลมี dictionary แล้วก็เข้าไปดูว่าโอเค where do I want to go ค่ะไปไหนอ่ะแดเนียลอยากไปไหนแดเนียลอยากจะไปที่แล้วก็มีคำพูดเล็กๆน้อยๆที่แดเนียลมาบวกกันแล้วก็บอกว่าเอา I want to go to เชียงรายผมอยากจะไปที่เชียงรายก็คือเป็นคำสั้นๆก่อนเนาะคำสั้นๆคำภาษาไทยที่ต้องพูดได้ก็คือเชียงรายก่อนเลยอันดับแรกถูกไหมคะสวัสดีครับแล้วก็เชียงรายแล้วก็อยากจะไปอยากจะไปไหนใช่แล้วมีบ้างไหมคะคำไหนที่จนถึงวันนี้แล้วครับ11ปี10ปี11ปีที่อยู่เมืองไทยแล้วยังพูดไม่ได้หรือรู้สึกว่ายากมากโอ้หลายคำนะครับก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวพูดแค่ไม่ถึง 50% ก็คุยได้สื่อสารกันได้แต่มีคำพูดโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมก็มีคำพูดที่เป็นซับสูงมากที่เราใช้ไม่ปล่อยในประจำวันฟังยากแล้วก็พูดยากแล้วก็ปัญหาคือถ้าเราเขียนไม่ค่อยเก่งเดนยอเขียนได้แต่เดนยอเขียนเหมือนเด็กอยู่ 5-6 ขวบอาจจะเพี้ยนตลอดเอ๊ะค่ะมันยากที่จะเข้าใจว่าคำนี้คืออะไรนะครับเมื่อเราพูดถึงพ่อของพ่อเราเรียกว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษใช่แล้วก็อยากรู้ว่าบรรพบุรุษสะกดได้ไงแล้วก็ต้องพยายามใช้ภาษาไทยแล้วก็โอ้งุดงิดก็ต้องใช้ BAN อะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามทำให้จำได้แต่ก็คือใช้คล้ายๆภาษาคาราโอเกะที่คือถ่ายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใช่มันง่ายกว่าแล้วอย่างรอเรือพูดได้ไหมคะรอเรือชีวิตแดเนียลจะง่ายขึ้นถ้าไม่มีรอเรือนะครับจริงๆรอเรือยากมากที่สุดโดยเฉพาะถ้ามีหลายคำที่ติดต่อกันเป็นรอเรือแบบเราจะเรียนที่โรงเรียนอะไรพูดไม่ได้ไม่ต้องเป็นแดเนียลหรอกคนไทยอย่างเรา นี่โอเคก็ยังพูดไม่ได้เลยรอเรือหลายๆคำติดกันมีคำไหนไหมที่พูดแล้วแบบอาจจะสื่อสารกับคนอื่นแล้วเขาไม่เข้าใจผิดอ่ะโดยทุกคำนะครับทุกคำเพราะว่าปัญหาคือเป็นโทนนะครับเป็นเสียงเป็นเสียงโทนมันแบบข้าวก็คือไรซ์ค่ะแต่เมื่อมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกถ้าอยากจะไปกินข้าวเราจะบอกว่าผมอยากกินเขากินเขาโอ้อยากกินเขาเลยเหรอคะแต่คนไทยอาจจะงงว่าแดเนียลอยากจะไปกินอะไรนะครับไม่ได้ยินอยากจะกินข้าวไม่ใช่ข้าวข้าวข้าวใช่กันเป็นคำง่ายๆที่เราใช้ตลอดเวลาที่น่าสับสนโดยเฉพาะกลายกับใกล้ถ้าแดเนียลอยากรู้ว่าขอโทษนะครับธนาคารมันอยู่ไกลไหมครับแล้วก็คนต่ออาจจะพูดว่าไม่ไกลค่ะแต่ผมจะงงว่าเดี๋ยวนะเขาไม่ถึงว่ามันไม่ไกลหรือไม่ใกล้เพราะว่าสำหรับผู้เดียวมันเหมือนกันหมดไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงทุกวันนี้ดีขึ้นหรือยังคะสำหรับคำว่าไกลแล้วก็ใกล้กำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังทำผิดตลอดแดเนียลคุยกับคนขับแท็กซี่แล้วก็คนที่ร้านอาหารแล้วก็บางครั้งแดเนียลสั่งอาหารหรือบอกคนขับแท็กซี่จะไปไหนแล้วก็อาจจะมาผิดหรือแดเนียลอาจจะไปลงทางอะไรเงี้ยเพราะแดเนียลอาจจะฟังผิดหรือพูดผิดถ้าอย่างนั้นมันดีขึ้นใช่มันดีขึ้นแต่ไม่ perfect ยังไม่ perfect ยังมีบางคำที่เราเห็นในรายการนะคะที่แดเนียลถามเรื่องทับทิมอันนี้เพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบางคำเนี่ยมีได้หลายความหมายใช่ไหมคะทับทิมเนี่ยจะเป็นอัญมณีก็ได้นะคะเป็นเครื่องประดับหรือว่าทับทิมที่แปลว่าเป็นปลาก็ได้หรือว่าเป็นขนมหวาน ใช่ไหมคะเป็นทับทิมกรอบอย่างเงี้ยฝรั่งก็อาจจะสับสนมากเพราะว่ามันยากมันเป็นคำที่สำเนียงแล้วก็เสียงมันเป็นคำหมายที่เราจำได้ยากแล้วก็ถ้าเราจำได้ว่าโอเคทับทิมก็เป็นปลานอกจากนั้นเรามันแปลว่าเราไม่มีความสามารถที่เปลี่ยนความหมายในหัวของตัวเองมันแบบทับทิมก็เป็นปลาไม่ใช่เหรออย่าบอกอย่าเพิ่งบอกว่ามันเป็นขนมด้วยเพราะว่าจะงงมากต้องค่อยๆไปแต่เคยรู้สึกเสียใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าแดเนียลพูดไทยพูดผิดนะทำไมพูดไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกให้แดเนียลฟังว่าอย่างอาร์ตหรืออย่างคนไทยเนี่ยเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะคะแดเนียลแล้วถ้าเกิดว่าเราไปพูดแล้วเราพูดผิดบ้างสำเนียงเราไม่เป็นแบบเหมือนฝรั่งนะคนไทยก็จะพูดว่าเสียเซลฟ์คือหมายถึงว่าไม่กล้าพูดแล้วต่อไปนี้อายแล้วไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เหมือนฝรั่งแดเนียลเคยรู้สึกแบบอายหรือว่ารู้สึกผิดหรือว่าแบบไม่เอาแล้วแดเนียลจะไม่พูดภาษาไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยบ่อยครับอาร์ตบ่อยเพราะว่าอันนี้ที่แดเนียลบอกกับเพื่อนๆคนไทยก็คือภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาหลักภาษาแม่ของคนที่พูดค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเจอใครถ้าเจอคนที่พูด
พูดผิดหรือพูดเป็นสำเนียงอื่นๆคนไทยอาจจะฟังยากอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคนนี้พยายามพูดอะไรไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นมันยากที่จะพูดถูกพูดทำให้คนเข้าใจทำให้ผู้ฟังเข้าใจถ้าอย่างนั้นแดเนียลรู้สึกอายตลอดรู้สึกแบบโอ้ไม่อยากพูดเลยเพราะว่าเขาแดเนียลพยายามพูดช้าแล้วก็พูดชัดแต่บางคนบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็มันทำให้แดเนียลรู้สึกงุดงิดแล้วก็อายบุญแบบโอ้ไม่อยากพูดเลยต่อไปนี้จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามนะครับต้องพยายามเพราะว่าไม่มีทางเลือกถ้าจะใช้ชีวิตที่นี่ถ้าอยากไปกินข้าวก็ต้องพยายามก็ต้องฝึกพูดก็ต้องพยายามปรับปรุงไปทุกวันแล้วก็เรียนคำใหม่แล้วก็เน้นกับโอเคเสียงสำคัญมากใกล้ก็ต้องเน้นยากสำหรับชาวต่างชาติจะพูดจริงๆนะอุปสรรคใหญ่สุดคือสำเนียงอ๋อเรื่องของสำเนียงใช่ไหมคะสำเนียงยากมากครับสำเนียงไทยๆทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วให้คนไทยเข้าใจใช่แต่ว่าแดเนียลเจอปัญหานี้ไหมคะสมมติว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นฝรั่งพูดภาษาไทยได้เยอะๆเท่าไหร่นะพอเจอแดเนียลพูดภาษาไทยได้ก็จะรู้สึกว่าเวลาพูดคนไทยก็จะพูดเหมือนพูดกับคนไทยใช่อันนี้คือปัญหาเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าแดเนียลไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเชียงรายหรือน่านหรืออีสานโดยเฉพาะอีสานผมชอบมากชอบเจอชาวบ้านที่นู่นแต่ปกติเขาอาจจะไม่ค่อยคุยเป็นภาษาไทยกับชาวต่างชาติเมื่อก่อนแต่ตอนแรกแดเนียลแค่คาดว่าหรือ expect ว่าเขาจะพูดช้าๆแบบง่ายๆชัดๆกับผมที่จะทำให้แดเนียลเข้าใจแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาพูดเหมือนว่าแดเนียลเป็นคนไทยแต่เขาพูดแบบโอ้อาบ้าพูดเร็วมากแล้วก็เป็นสำเนียงเป็นท้องถิ่นอะไรกันแดเนียลจะงงว่าแดเนียลแค่บอกว่าขอพูดช้าๆหน่อยได้ไหมครับเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติก็พูดได้แต่พูดได้นิดเดียวแต่เขาจะตอบว่าโอ้ได้ครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าโอ้ยากมากแต่สนุกเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เรียนคนใหม่แดเนียลมีวิธีการเรียนภาษาไทยยังไงนอกเหนือจากว่าไปตามที่ต่างๆแล้วก็พยายามชวนคุยใช้อย่างโทรทัศน์นี่ดูไหมคะดูผมเนี่ยนะว่าดูทีวีดูข่าวดูเลียนแบบคนที่ดูในทีวีเลียนแบบกับอาร์ตฮันอาร์ตในทีวีแล้วก็แดเนียลรู้โอ้อยากจะพูดแบบนี้พูดแบบเพราะแล้วก็จะได้ยันโอเคเมื่อเขาพูดว่าเชียงรายจะพยายามจำได้ว่าเชียงรายสำเนียงเมื่อพูดออกเสียงยังไงเลียนแบบคนไทยเลียนแบบคนไทยแบบคำพูดที่คนไทยใช้ก็ต้องเลียนแบบเขาก็บอกว่าโอเคจะพยายามพูดเหมือนกับสำเนียงของอาร์ตหรือเพื่อนๆอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายที่สุดเมื่อเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเราฟังพ่อแม่พูดฟังค่ะฟังไม่ฟังค่ะเราได้ยินเห็นไหมไม่เป็นไรนี่เป็นหลักการเลยไม่เป็นไรแล้วก็ใช่ไหมเป็นฝรั่งใช่ไหมคะก็แน่นอนก็จะต้องมีอาจจะมีเสียงที่แบบผิดเพี้ยนไปหน่อยนะคะใช่ไหมครับฟังไม่ใช่ฟังค่ะเราจะไม่ฟังพ่อแม่เราฟังนี่ก็คือ listen ใช่ไหมคะเวลาแดเนียลฟังอาร์ตอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟังbury ฝังคือว่าคนตายแล้วเอาไปฝังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมภาษาไทยมันจะมีใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อเราเป็นเด็กเราฟังใช่พ่อกับแม่พูดค่ะแต่เราอาจจะได้ยินอ่านิ่งก่อนง่ายกว่าอาจจะได้ยินคำใหม่ๆที่เราไม่รู้จักแล้วก็อยากจะพูดเหมือนพ่อกับแม่อ้าวแล้วพรุ่งนี้จะใช้คำพูดนี้เราจะพยายามพูดได้กันเรียนแบบคนไทยเรียนแบบคนที่พูดได้แต่จริงๆแล้วแดเนียลก็ชอบดูรายการประเภทอื่นๆด้วยนอกเหนือจากดูเพื่อฝึกพูดภาษาไทยจริงๆแล้วชอบดูรายการประเภทไหนหรือดูอะไรเนี่ยเดนิโอชอบการเมืองนะครับชอบการเมืองเหรอคะแต่เขาใช้ยากมากเดนิโอชอบดูข่าวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมืองการเมืองภายในประเทศแต่จะพูดจริงๆว่าเข้าใจยากมากในสภานี่เคยดูไหมเวลาที่นักการเมืองอภิปรายใช่ก็ดีเบตอภิปรายชอบมากเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าวิธีพูดวิธีใช้คำพูดซับใหม่ๆซับสูงที่เดนิโอไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังชอบแต่ยากแต่มันเป็นวิธีดีนะผมเห็นว่ามันเป็นวิธีดีมากที่เรียนคำหมายที่แบบได้ยินคนใช้ภาษาที่เราไม่ได้ยินในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นภาษาพิเศษที่เราฟังไม่บ่อยเห็นว่าดีมากถ้ามีโอกาสก็จะฟังจะพยายามเข้าใจแล้วแต่มันยากถึงแม้ว่าจะฟังได้ไม่เข้าใจทั้งหมด 100% แต่แดเนียลก็พยายามจะฟังตลอดอย่างสมมติดูดีเบตในอภิปรายในสภานี้เข้าใจประมาณ 20-30% นะครับ 20-30% นี่คือที่เข้าใจแดเนียลเข้าใจประมาณ 20-30% ยังจะพยายามดูอยู่ครับนะคะแต่มันดีเพราะว่าแดเนียลอาจจะจำได้แล้วจะไปทำงานวันต่อไปแล้วอาจจะถาม
ผู้ร่วมงานหรือทีมงานว่าอ้าวเมื่อคืนแดเนียลได้ยินคำพูดใหม่ที่แดเนียลไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คืออย่างเช่นช่วงนี้กับวิกฤตการณ์ก็ผมอยากรู้ว่าวิกฤตการณ์คืออะไรมันแปลว่าอะไรแล้วก็อาจจะอธิบายว่าอ้อมันเป็นมาจากวิกฤตแต่มันเป็นวิกฤตยิ่งใหญ่มันเป็นมีอะไรแล้ววิกฤตการณ์แล้วก็จะเป็นคำใหม่แล้วก็แดเนียลในโทรศัพท์ผมจะเขียนว่าคำพูดใหม่ vocab ใหม่เป็นภาษาไทยวันนี้วิกฤตการณ์คำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้ที่แดเนียลเรียนรู้ก็คือคำว่าวิกฤตการณ์แล้วก็มีคำว่าฟังกับฝังด้วยนะคะวันนี้จะเขียนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากที่แดเนียลนะพยายามฝึกพูดภาษาไทยนะคะทั้งหลากหลายวิธีเลยแล้วความเห็นของแดเนียลเองกับคนไทยในการพูดภาษาอังกฤษหรือว่าคนไทยที่พูดภาษาไทยสำเนียงแบบฝรั่งนั้นฝรั่งอย่างแดเนียลนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะครับเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วขอทุกหนึ่งนะไหมครับขอชิมหน่อยนะครับคุณยายช่วงนี้คลองเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับ20 30 50ปีที่แล้วสกปรกไม่กล้าลงไปว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนก่อนใสสะอาดหรอเมื่อไหร่ครับมันใสสะอาดสะอาดเมื่อไหร่หลายปีไปแล้วปีนี้มาดูได้ไหมเนี่ยแล้วคุณยายเคยว่ายน้ำในคลองไหมครับเคยแล้วครับแล้วช่วงนี้กล้าไหมไม่กล้าก็พลอยก็โอเคเคยไปอยู่เมืองนอกมาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบไปซัมเมอร์กับเพื่อนมาตอนม.3อะไรเงี้ยแล้วก็พลอยก็พูดแบบนี้มาตลอดก็คือพลอยก็คิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษบางคำมันคือแสดงแบบเอ็กซ์เพรสได้มากกว่าภาษาไทยอะไรเงี้ยแบบคนทั่วไปเขาก็แบบไม่รู้ว่าพลอยว่าเขาอาจจะอิจฉาก็ได้ที่แบบพลอยพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่าเขาอะไรเงี้ยจะให้พลอยพูดภาษาอังกฤษให้ฟังประโยคนึงเหรอคะก็ได้ค่ะ Have you been to Japan โอเคป่ะคะก็คือโอเคสำเนียงพลอยอาจจะดีอะไรเงี้ยคือพลอยก็คือก็ฝึกอยู่ตลอดไปอยู่มาตั้งเดือนนึงก็ต้องพูดได้อ่ะค่ะ Do you like pop music คือก็แค่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึงบางคนแบบเอ๊ะทำไมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เหมือนพลอยอะไรเงี้ยพลอยก็แบบเสาคือพลอยก็ไม่ได้เก่งอะไรแบบนั้นนะคะสินสโมสรยังอยู่กับเรื่องราวของภาษานะคะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่มาจากรายการใน YouTube นะคะที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นบางครั้งค่ะเราก็อาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนักในขณะเดียวกันค่ะก็มีความคาดหวังนะคะว่าคนไทยเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษนั้นต้องพูดภาษาอังกฤษแบบฝรั่งหรือพูดเป็นสำเนียงเหมือนชาวต่างชาติแดเนียลรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เคยเจอบ้างมั้ยคะคนไทยพูดภาษาไทยไม่ชัดหนึ่งอย่างนะอย่างที่สองคือคนไทยพูดภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยใช่มันอันนี้มันเรื่องตลกมากครับโดยเฉพาะถ้ามีเพื่อนคนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็กลับมาแล้วเมื่อเขาพูดภาษาไทยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าแดเนียลคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเขาคุยกับแดเนียลแล้วก็เขาพูดในวิธีที่ในทางที่จะพยายามให้แดเนียลเข้าใจมันแบบเราจะไปช้อปปิ้งแต่ถ้าอยู่อยากจะไปช้อปปิ้งกับไอ้กับโทฮาแล้วก็เขามันแบบเข้าใจสำเนียงฝรั่งนิดหน่อยแล้วก็เขาผสมคำพูดอังกฤษกับคำพูดไทยคำอังกฤษคำใช่แล้วฝรั่งไม่เข้าใจเหรอคะก็ในเมื่อเขาพยายามใช้สำเนียงที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันทำให้มันน่าสับสนมากขึ้นสับสนมากขึ้นพอเราจะพยายามฝังภาษาไทยแล้วก็เราจะพยายามคิดว่าโอเคเขาพูดอะไรเกี่ยวกับช้อปปิ้งเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ยินคำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่เราอาจจะคิดว่าอาจจะฟังผิดอันนี้อาจจะเป็นคำพูดถ่ายที่แดเนียลฟังผิดอะไรเงี้ยมันทำให้น่าสับสนมีไหมคะที่บางครั้งเขาจะพูดภาษาอังกฤษกับแดเนียลแต่ว่าแดเนียลเนี่ยตั้งใจว่าเขาน่าจะพูดเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยก็เลยสับสนไปยกตัวอย่างให้ฟังได้บ้างไหมคะใช่อย่างเช่นคำว่าอะไรอะไรเงี้ยอยู่กับอายอะไรเพราะอันนี้น่าสับสนมากใช่ไหมครับสมมติว่าแดเนียลบอกว่าไอจะโทรหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่จะอยู่หรือเปล่า
มันน่าสับสนว่า you แปลว่าคุณจะอยู่ไหมมันแบบจะอยู่ are you in the house ไม่รู้ว่า you จะ you หรือเปล่าแล้วมันทำให้น่าสับสนมากก็คือคำว่า I ที่แปลว่าฉันในภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็น I ที่แปลว่า I อย่างนี้หรือว่า I ที่แปลว่าลูกตา you หรือ you คือ you หรือว่าคือคุณหรืออยู่ที่แปลว่าอยู่ฉะนั้นฝรั่งบอกว่าถ้าจะพูดกับฝรั่งให้เลือกเอาเลือกเป็นภาษาที่เดียวคำเดียวคือจะเลือกภาษาไทยหรือว่าจะเลือกพูดภาษาอังกฤษถ้าฝรั่งกับพูดไทยได้ก็เลือกภาษาไทยจะดีกว่าเพราะว่าเราแต่เนี่ยฝรั่งทุกคนที่อยู่เมืองไทยก็ผมมั่นใจว่าเขาอยากจะเรียนภาษาไทยแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเพราะว่าสื่อสารกันมันยากมากแต่ควรจะเลือกภาษาเดียวแล้วก็พูดแต่มันจะน่าสับสนหรือทำให้มีโอกาสที่มีความเข้าใจผิดมากขึ้นถ้าเราผสมกันว่าไอ้ยาจะไปก็โทรหาอยู่แล้วจะไปช้อปปิ้งแล้วมันแบบไม่เข้าใจกันพูดอะไรแต่มันตลกค่ะแล้วอย่างคนไทยที่อยากที่จะพูดภาษาอังกฤษกับแดเนียลนะคะเพื่อฝึกฝนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสำเนียงก็ต้องยอมรับเนาะเราเป็นคนไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษเราก็จะพูดแบบสำเนียงไทยๆนะคะฝรั่งรู้สึกยังไงเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยๆชอบมากครับชอบมากจริงๆน่ารักมากน่ารักจริงๆก็บอกโดยเฉพาะก็มีสำเนียงแบบช้อปปิ้งอันนี้ไงที่สุดช้อปปิ้งอ๋อแล้วจะไปเที่ยวไหนจะไปฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์เป็นสำเนียงไทยๆหรืออ๋อตอนนี้มีปัญหากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เมื่อเราฟังอ้าวใช่เห็นเมื่อเราได้ยินค่ะมันน่ารักมากเรารู้สึกอ๋อน่ารักมากเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงไทยแต่แดเนียลชอบบอกว่าเพื่อนทุกคนว่าจริงแล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกภาษากลางทั่วโลกทุกคนไม่ว่าเป็นคนจีนรัสเซียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้ในประเทศอังกฤษก็มีสำเนียงประมาณ50สำเนียงภาษาอังกฤษก็มีหลายสำเนียงไม่มีใครพูดถูกไม่มีใครพูดผิดถ้ากล้าพูดถ้าอย่างนั้นสำเนียงไทยเป็นอีกสำเนียงหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษอีกรูปแบบนึงคือถ้าเป็นคนชาติอะไรก็พูดภาษาอังกฤษในสำเนียงแบบนั้นซึ่งฝรั่งฟังรู้เรื่องส่วนใหญ่จะฟังรู้เรื่องเพราะว่าเราตั้งแต่เป็นเด็กเราฟังภาษาเราได้ยินภาษาตอนนี้ผมจะไม่กล้าพูดฟังแล้วเราเมื่อตั้งแต่เป็นเด็กเราได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษจากสำเนียงหลายสำเนียงหลายแบบแบบคนเอเชียคนแอฟริกาคนยุโรปเมื่อก่อนคนกลัวแดเนียลคะถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษแล้วพูดแบบแหมพูดซะสำเนียงไทยเชียวอะไรอย่างเงี้ย จริงๆต้องกลัวไหมคะกลัวแต่ผมก็ได้ยินเรียนภาษาไทยผมเรียกรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันก็กลัวก็ไม่อยากพูดก็รู้สึกอายมันแบบโอ้กูถ้าพูดผิดแต่จะความจริงก็คือคนไทยที่อยากพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสำเนียงถูกหรือผิดหรือไม่ต้องห่วงเรื่องไวยากรณ์ grammar อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่สำคัญเท่าไหร่ชาวต่างชาติจะเข้าใจถ้าพูดแบบI am going shopping น่ารักมากก็พูดได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องเกรงไม่ต้องเน้นกับสำเนียงกับเสียงอะไรกันมันไม่สำคัญครับค่ะดันเนียลคิดว่าทำไมคนไทยพอเวลาที่ได้ยินคนไทยด้วยกันพูดภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงแบบไทยๆบางคนถึงรู้สึกว่าโอ้ยพูดไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเลยอะไรเงี้ยใช่จริงๆแล้วว่าดูอาจจะเป็นเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากอยู่แล้วแต่มันเป็นภาษาที่มีความสวยงามเป็นภาษาที่มีศิลปะมากกว่าภาษาอื่นๆโดยเฉพาะในการเขียนมันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะภาษาไทยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยแสดงว่าพูดเก่งมากพูดเพราะเป็นเสียงสำเนียงทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในวัฒนธรรมตะวันตกชาวตะวันตกการพูดก็คือถ้าพูดได้ก็แค่นี้ก็พอเราไม่ได้เน้นเท่าไหร่กับความสวยงามของภาษาอะไรเงี้ยแต่เมื่อคนไทยพูดใช่อาจจะเป็นเพราะว่าภาษาไทยเขารู้ว่าภาษาไทยยากอยู่แล้วแต่เมื่อเขาอยากจะพูดภาษาอังกฤษเขาอาจจะเกรงว่าโอ้แต่มันจะเสียงสำเนียงมันจะอาจจะออกไม่สวยถึงขนาดของภาษาของเราอะไรเงี้ยจำเป็นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบระดับผู้บริหารหรือระดับผู้นำถ้าเกิดว่าจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องมีสำเนียงที่ถูกต้องชัดเจนเป็นแบบฝรั่งจริงๆแล้วครับไม่สำคัญเท่าไหร่ถ้า20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วก็มันสำคัญมากหมายถึงว่าถ้าในอดีตสำคัญในอดีตแต่ช่วงนี้ปัจจุบันนี้
โอ้มีผู้นำจากหลายประเทศที่ยังพูดไม่ได้มันแบบผู้นำจีนอะไรเงี้ยเขายังผู้นำแคนาดามีไหมคะที่แบบก็ในอดีตกับ10ปีที่แล้วเรามีนายกรัฐมนตรีแคนาดาเขาเป็นแคนาดาฝรั่งเศสค่ะมัวพูดภาษาอังกฤษหลายคนในแคนาดาคนแคนาดาฟังไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรจริงๆแม้ว่ามันเป็นภาษาของเราภาษาอังกฤษถ้าอย่างนั้นก็สมัยนี้ก็มีหลายสำเนียงนะภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ว่าเป็นผู้บริหารหรือนายกรัฐมนตรีสำเนียงก็ไม่สำคัญแล้วนะครับไม่สำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตก็ผมรู้สึกว่าปีนี้2012อีก 2-3 วันเราจะเริ่มยุคใหม่เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นบีสำหรับภาษาอังกฤษที่ใช้สำเนียงอะไรก็ได้สำเนียงก็ไม่สำคัญเสียงก็ไม่สำคัญคือมองว่าปีนี้ต่อไปนี้นะคะสมัยนี้คือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นภาษากลางที่ใครจะพูดแบบสำเนียงอะไรก็ได้ใช่ครับไม่ต้องไปห่วงไปกังวลว่าจะพูดแบบเหมือนฝรั่งไหมใช่ไม่ต้องโดยเฉพาะฝรั่งเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งไม่ถึงว่าชาวต่างชาติคนแคนาดาคนอเมริกาคนอังกฤษเราเป็นส่วนน้อยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษก็ในเมืองจีนมี500ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็คือพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงจีนสำเนียงจีนฉะนั้นฝรั่งก็ต้องพยายามที่เข้าใจแล้วล่ะนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยฝรั่งก็จะตั้งใจฟังมากขึ้นว่าเราจะสื่อสารยังไงเพราะทุกคนทั่วโลกก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษถ้าอย่างนั้นสำเนียงมันไม่สำคัญแล้วไม่สำคัญแล้วแค่กล้าพูดแค่นี้แดเนียลใช้ภาษาไทยอยู่ตลอดนะคะพอมีโอกาสได้กลับไปบ้านกลับไปบ้านเกิดกลับไปแคนาดานะคะหรือว่าไปเที่ยวที่อเมริกาเนี่ยนะคะลืมภาษาอังกฤษบ้างไหมเพราะว่ามีคนไทยอาจจะมีบางคนที่พอไปอยู่เมืองนอกมานานๆกลับมาลืมภาษาไทยนิดหน่อยครับนิดหน่อยอาจจะมีสแลงหรือคำใหม่ๆที่นิยมคนชอบนิยมก็พูดแต่เดี๋ยวพูดจริงๆเดี๋ยวไม่เคยรู้สึกว่าเดี๋ยวกับเดินทางกลับไปที่แคนาดาแล้วก็ลืมภาษาของตัวเองเพราะว่าภาษาของตัวเองมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวอยู่ในหัวใจแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจจะเป็นแฟชั่นไม่รู้ว่าทำไมว่าคนเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนเมืองนอกกลับมาเมืองไทยแล้วก็บอกว่าโอ้ภาษาไทยลืมจำไม่ได้ก็พูดอะไรนะกุศโลบายใช่กุศโลบายอาจจะพูดถึงเป็นคำพูดที่เขาง่ายถามว่าเขาลืมอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะแดนยังไม่เคยลืมภาษาอังกฤษแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ใช้ภาษาอังกฤษตลอดอยู่แคนาดาก็ใช้ภาษาอังกฤษตลอดแต่ผมเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยอาจจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดาหรือที่ออสเตรเลียต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันทุกคืนตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่คุยกันเป็นภาษาไทยแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ใช้ภาษาของตัวเองมันหลายปีแล้วก็บางคำอาจจะลืมแต่วิธีพูดคงไม่ลืมไม่น่าจะลืมสุดท้ายสั้นๆอยากให้แดเนียลฝากถึงคนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาของเราสิ่งสำคัญคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องห่วงเรื่องว่าฉันหรือผมจะพูดถูกต้องไหมสำเนียงจะชัดไหมผู้ฟังจะเข้าใจไหมครับไม่สำคัญเลยสำคัญที่สุดคือได้โอกาสทุกครั้งทุกวินาทีทุกวันที่พูดพยายามสื่อสารการพูดถ้ารู้จักแค่10คำพูด10คำใช้ทุกวันแล้วก็พรุ่งนี้จะรู้จัก11คำอาทิตย์หน้า20คำพูดตลอดไม่ต้องเน้นกับไวยากรณ์ไม่สำคัญเลยไม่ต้องเน้นกับสำเนียงไม่สำคัญแล้วก็คำถามกับคำตอบที่เป็นออโตโนมัติ How are you I am fine thank you and youI'm fine, thank you. Sit down, see you again tomorrow. See you tomorrow, teacher. จะพูดจริงๆครับชาวต่างชาติไม่พูดแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้แค่ได้โอกาสที่ฝึกทุกวันพูดทุกวันพูดไม่เก่งไม่เป็นไรแค่พูดสิครับอันนี้เป็นจะอยากให้ทุกคนเห็นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแน่นอนแค่พูดนะคะแค่พูดนอกเหนือจากวันนี้นะคะเราจะได้ภูมิใจที่ชาวต่างชาตินะคะฝึกพูดภาษาไทยแล้ววันนี้ค่ะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างเข้าใจเลยนะคะเรายังได้เทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆสำหรับคนไทยที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเขินหรือกลัวไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณแดเนียลฝากไว้ว่าไม่ต้องกลัวค่ะแค่เริ่มต้นพูดเท่านั้นวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณแดเนียลเฟรเซอร์ขอบคุณนะคะแดเนียลขอบคุณครับอาร์ต thank you
Thank you very much ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะหากชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ art@thaipbs.or.th หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตเป็นว่าคลับเป็นว่าไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแรกเจอแรกเจออาเธอแรกเจอพบเธอจำมองเธอจนเพ้อ